ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับในสภานี่แหละฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่เมื่อสักครู่ผมเข้าใจว่าคุณวิสุทธ์เองก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับร่างกฎหมายหลายฉบับที่ปรากฏมันไปค้างอยู่นะฮะไปค้างอยู่ที่ตัวนายกเองเพราะเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินรัฐบาลเองขอไปพิจารณาก่อนปรากฏหมออ๋องฮะวันนี้คุณหมออ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ก็วันนี้ออกมาให้ข่าวและพูดถึงประเด็นนี้แหละฮะพูดถึงประเด็นนี้น่าสนใจคุณหมอบอกว่าเนี่ยตอนนี้สถานะของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเงินเนี่ยนะฮะที่ยังรอนายกลงนามอยู่เนี่ยมันมีทั้งหมด31ฉบับนะเท่ากับว่ากฎหมายนะฮะ31ฉบับซึ่งมันมีหลายตัวด้วยกันเนี่ยนะฮะไปอยู่ที่ทำเนียบไปอยู่ที่นายกอยู่ระหว่างการพิจารณาเพราะเขาบอกว่านี่มันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงินขอดูก่อนจะเซ็นมีทั้งหมด31ฉบับแล้วหมออ๋องก็ไล่เรียงนะครับบอกฉบับที่รอความเห็นนานที่สุดคือร่างพรบรับราชการทหารซึ่งเป็นร่างพรบที่เสนอโดยคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์จากก้าวไกลรอมาเท่าไหร่รู้ไหมฮะ6เดือนกับอีก11วันนี่รอความเห็นจากนายกนะ6เดือน11วันนอกจากนี้นะฮะยังมีร่างพรบยกเลิกพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรปี51เสนอโดยคุณรมฎอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลฉบับนี้รอมาแล้ว6เดือนกับอีก4วันใกล้เคียงกันเลยนะฮะซึ่งอันนี้เป็นแค่บางส่วนนะที่หมออ๋องแกยกมาอันนี้คือรอนานที่สุดนะมี6เดือน11วันกับ6เดือน4วันแต่ไม่ใช่ว่าของฝ่ายค้านอย่างเดียวนะครับรัฐบาลก็มีนะฮะร่างพรบปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันเสนอโดยคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องสสกระบี่ภูมิใจไทยอันนี้รอมา5เดือนกับอีก25วันมีร่างพรบระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีมหาดไทยรอมาแล้ว4เดือนกับอีก17วันรอมานานแล้วหมออ๋องบอกเนี่ยแค่บางส่วนนะฮะแต่มันรอกันมานานมากแล้วแล้วคุณหมออ๋องก็บอกเนี่ยผมก็ทำได้หน้าที่ได้เพียงแค่นำข้อเท็จจริงเหล่านี้มาแถลงต่อสาธารณะเพราะนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่ากฎหมายที่เสนอโดยส.ส.ตอนนี้ทำได้เพียงเสนอกฎหมายที่ไม่ได้เป็นร่างการเงินนะฮะซึ่งไอการตีความว่าเป็นทางการเงินมันก็ครอบคลุมหลายมิติอีกนะฮะมันก็มีปัญหาในตัวมันเองอยู่เหมือนกันทีนี้ประเด็นก็คือว่าหมออ๋องแกบอกงี้ฮะแกบอกว่าแน่นอนว่าร่างการเงินเหล่านี้มันกระทบฝ่ายบริหารแต่ถ้าหน่วยงานไม่รับรองสักทีเนี่ยนะฮะแล้วตนส่งเรื่องไปทวงถามสำนักเลขานายกหลายรอบแล้วว่าติดที่หน่วยงานไหนปรากฏไม่เคยมีคำตอบออกมาเลยแล้วถ้าหน่วยงานหนึ่งไม่ส่งคำตอบสักหน่วยงานร่างของส.ส.ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนจะไม่มีวันได้เข้าสภาแบบนี้เหรออันนี้เรื่องสำคัญนะฮะหมออ๋องแกเลยบอกว่าเนี่ยด้วยความที่เป็นเรื่องสำคัญและสิ่งที่เราบอกชัดเจนว่าสภานิติบัญญัติจะต้องไม่อยู่ใต้อำนาจฝ่ายรัฐบาลนะแต่การพิจารณากฎหมายเป็นงานที่พวกเราทำได้กลับถูกเทคนิคหรือไม่เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้1มีนาคมนะฮะตัวหมออ๋องเองและสำนักรองประธานสภาคนที่1จะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลหมออ๋องบุกทำเนียบบอกเดี๋ยวจะไปทำเนียบไปคุยเรื่องนี้เลยกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกิดอะไรขึ้นทำไมไปค้างอยู่นานขนาดนั้นมันไปติดปัญหาตรงหน่วยงานไหนถามไปแล้วก็ไม่เคยชี้แจงมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเองคือคุณหมออ๋องก็บอกเรามีความพยายามจะพบหลายครั้งแล้วนะฮะที่จริงจะไปตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วแต่ไม่มีใครอยู่ทำให้ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้จะต้องไปดูด้วยตาตัวเองว่าไม่มีใครอยู่นี่คือแปลว่าอะไรผมต้องการพบผู้ที่รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาลนะฮะคือไม่ได้ไปพบเพื่อที่จะมีความกระทบกระทั่งอะไรหรอกฮะคืออยากจะไปพบเพื่อไปคุยกันหน่อยประสานความร่วมมือกันหน่อยนะฮะประสานความร่วมมือกันหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลทำงานแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากฎหมายจำนวนมากที่ส.ส.เสนอไปนะฮะทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเนี่ยสุดท้ายคือมันก็เข้าสภาไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปคุยไปหาความร่วมมือว่ามันจะมีกระบวนการแบบไหนมีข้อตกลงมีความร่วมมือแบบใดที่พอจะหาทางที่มันช่วยแก้ไขกระบวนการตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นให้มันราบรื่นให้มันคล่องมากขึ้นเพราะว่ากลายเป็นกฎหมายไม่งั้นก็ไปค้างอยู่ที่นายกถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
กฎหมายการเงินซึ่งกฎหมายการเงินมันก็มีมิติในการตีความที่มันกว้างอีกว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับการเงินบ้างมันกว้างมากเพราะฉะนั้นบางตัวมันอาจจะเกี่ยวนิดหน่อยนะครับแต่โดยเนื้อหาหลักมันไปพูดถึงเรื่องอื่นมากกว่าแบบนี้นะมันน่าจะดีกว่าหรือไม่นะครับถ้าปัญหาข้อตกลงหาความร่วมมือกันได้ก็จะทำให้กฎหมายที่มันค้างอยู่เข้าสภาได้เร็วขึ้นเพราะว่ากฎหมายเหล่านี้ก็เป็นกฎหมายที่ส.ส.ก็เป็นคนเสนอเข้ามาผ่านเสียงของประชาชนนะฮะอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมระหว่างนี้ไปดูคำชี้แจงสักนิดครับเพิ่งมีเข้ามาเป็นคำชี้แจงจากทางฝั่งของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศ์สุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่วันนี้มีกระทู้ทั่วไปที่ถามถึงเรื่องของปัญหาช้างป่าใช่ไหมแต่คุณพัชรวาทก็เลื่อนออกไปนะครับไม่ได้มาตอบนะโดยคุณพัชรวาทนะฮะ บอกว่าก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วผมเนี่ยให้เกียรติการทำหน้าที่ของนิติบัญญัติของสภาที่ทำงานคู่ขนานกับฝ่ายบริหารนะโดย15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผมไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็ยังเดินทางไปตอบกระทู้ถามของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่เคยหนียืนยันนะฮะไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องของช้างป่ากับประชาชนก็ติดตามแก้ไขปัญหาทุกระยะนะฮะแล้วก็มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามปัญหาใกล้ชิดรวมถึงการไปพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่ได้หนีนะฮะคุณพิชรวาทบอกไม่ได้หนีนะก็เข้าใจแล้วก็ติดตามอยู่ตลอดนะมันติดภารกิจด่วนจริงๆที่ไม่มาตอบเนี่ยไม่เคยคิดหนีให้เกียรติสภาตลอดเอาละฮะของแบบนี้เนี่ยผมว่าการกระทำมันดังกว่าคำพูดนะเพราะฉะนั้นดูที่การกระทำดีกว่านะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ชี้วัดได้ชัดเจนนะครับคือพูดมันใครก็พูดได้ใช่ไหมแต่ทำเนี่ยนี่มันของจริงนะทุกเรื่องอันนี้หมายถึงทุกเรื่องนะประเด็นหมายถึงเคสคุณพัชรวาทอย่างเดียวนะครับอีกประการหนึ่งผมว่าน่าสนใจอันนี้ชวนคุยประเด็นเรื่องที่พูดกันเนี่ยนะฮะว่ารัฐมนตรีไม่มานะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่เราก็เห็นว่าคุณวิสุทธ์ก็พูดไปบอกว่าก็เชื่อมั่นนะครับว่าเมื่อวันนี้เนี่ยทางฝั่งของรัฐบาลส่งสัญญาณแรงๆนะส่งสัญญาณแรงๆผ่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปยังบรรดารัฐมนตรีทั้งหลายแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าเดี๋ยวบรรดารัฐมนตรีจะกลับมาแล้วก็มาทำหน้าที่ในการตอบกระทู้ไม่ว่าจะเป็นกระทู้สดหรือว่ากระทู้ทั่วไปแน่นอนแต่ด้านหนึ่งมันก็น่าสนใจท่านผู้ชมสมมติว่ารัฐมนตรีไม่มาตอบสมมตินะในอนาคตต่อไปแม้จะมีการส่งสัญญาณแรงแม้จะมีการพูดไปแล้วนายกจะไปเตือนแล้วแต่ถ้ารัฐมนตรียังไม่มาไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยเองหรือพรรคร่วมเองมันก็น่าสนใจว่ามันจะกลายเป็นคำถามที่ย้อนกลับมายังตัวอำนาจของนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าว่านี่ขนาดนายกเตือนเองแล้วยังไม่มาเนี่ยด้านหนึ่งมันสะท้อนอะไรหรือความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจหรือไม่ว่าพูดแล้วแต่ไม่มาเตือนแล้วแต่ไม่มาแต่ไม่ทำตามมันก็มีนัยยะของมันอยู่เหมือนกันนะอันนี้ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับสำหรับประเด็นตรงนี้นะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ